ที่คุณลุงจะสะดุดไหมหนูจะรอฟังแน่ดูเพิ่มดูเพิ่มให้ดูเพิ่มเราดูเพิ่มก็เพิ่มไปเลยไปเลยนะครับเดี๋ยวได้ใจเย็นโหยาวแล้วเนี่ยไม่ใช่น้อยนะโหยาวแล้วเนี่ยโอเคเริ่มต้นใหม่ครับ คุณอะไรสิริกันดาต่อนะครับบทความนี้หนูติดใจเรื่องเดียวแต่ยังไม่เฉลยและจะเดาว่าจะเป็นประโยคเดียวกับที่คุณลุงจะสะดุดไหมหนูจะรอฟังหากว่าลีเด็ดที่หนูสะดุดตรงกับลุงหนูจะถือว่าหนูเข้าใจดีแล้วเชียโอเคหากไม่ใช่ก็คือยังหายใจไม่เข้านั่นเองจักรวาลมีวัฏจักรตายแล้วเกิดใหม่ใช่จักรวาลมีวัฏจักรวัฏจักรก็อย่าคิดมากนะมันไปแล้วกลับคืนมาที่เดิมวัฏจักรวัฏจักรวัฏสงสารเนี่ยครับวัฏสงสารมันก็แปลว่าสารเสด็จพระภูมินะอย่าลืมนะครับวัฏสงสารนะครับเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารรวมหลงโจ้งสารเสด็จพระภูมินะนี่เป็นภาษาลุงติดปากกันมาหลายสิบปีแล้วนะนะหากไม่ใช่ก็คือหายใจเข้ายังหายใจไม่เข้านั่นเองยังหายใจอ๋อหากไม่ใช่ก็คือยังหายใจไม่เข้านั่นเองเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้ จักรวาลมีวัฏจักรตายแล้วเกิดใหม่ได้ถูกต้องครับใครก็ตามที่คิดว่าตายแล้วหายเลยนะศูนย์เลยนะครับมันได้สองบริบทถ้าเป็นปุถุชนธรรมดายังพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตไม่ถึงขั้นสะอาดและบริสุทธิ์เวลาตายแล้ววนเกิดต่อไปแน่ๆแต่ถ้าพัฒนาจิตได้ปุ๊บพอตายปุ๊บดับศูนย์เลยหายเข้าสู่ความว่างเลยเห็นไหมตอบได้สองเนตรสองทางโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพัฒนาจิตให้ได้นะครับตายแล้วจะศูนย์หายไปเลยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเห็นไหมครับมีผู้คนบอกข้าพเจ้าพระเจ้าสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยต้องพัฒนาจิตให้สารบริสุทธิ์ก่อนท่านจึงเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับนั่นก็วนอยู่ตรงนั้นนะครับนาวนตรงนั้นนะในภาษาลุงแหละแยกให้พิจารณาได้สองช่องทางนะครับเอาล่ะ มาถึงตรงนี้ตายแล้วเกิดใหม่ได้กล่าวโดยเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เชอร์โรเชียร์เพนโรสนั่นแน่โรเจอร์นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปี2020บอกว่าจักรวาลของเรานั้นผ่านช่วงการเกิดบิ๊กแบงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งครั้งที่เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยฟังคือเกิดขึ้นมาหลายครั้งต่อหลายครั้งผมเห็นด้วยนะฟังให้ดีนะครับมาถึงวันนี้จักรวาลยังไงลุงก็บอกว่าหดตัวแล้วครับอธิบายความง่ายๆหลุมดำเนี่ยมันดูดดาวฤกษ์เข้าไปทุกทีทุกทีนี่นั่นแหละการเข้าที่เดิมในสภาวะเช่นนี้แหละปลายสุดของหลุมดำจะเรียกว่าบิ๊กครันช์นะปลายสุดหลุมดำจะเรียกว่าบิ๊กครันช์สุดบิ๊กครันช์ก็เป็นบิ๊กแบงต่อง่ายๆคือบิ๊กครันช์ก็คือแรงดูดอย่าไปไกลคือแวคคิวัมนั่นเองก็คือความโน้มถ่วงไม่มีอะไรผิดเลยภาษาเดียวกันนะกว่าที่จะดูดดาวฤกษ์เข้าไปหมดนะหมดทั้งหมดนะฮะหมดนะครับดาวฤกษ์ทั้งหมดดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็ไปดวงอาทิตย์ดวงนี้จะไปที่ว่านั้นดวงอาทิตย์มันต้องดูดโลกเราไปเสียก่อนให้เรียบร้อยก่อนกลืนกินโลกเราเรียบร้อยก่อนกลืนกินดาวอังคารให้หมดเรียบร้อยก่อน
กินดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวเนปจูนดาวพาลูโตหมดเกลี้ยงปุ๊บเหลือดวงอาทิตย์ดวงเดียวดวงอาทิตย์ดวงที่ว่านี้นะถ้าหากว่าอยู่ในท่ามกลางของกาแล็กซี่ซึ่งไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางซึ่งถ้ามันไม่ได้อยู่ในใกล้ๆกับปากลุ่มดำมันจะหมดพลังงานของมันพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะหมดพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในดวงที่มันจะหมดคือกินตัวเองโอเคไหมครับงูกินหางกินตัวเองหมดสุดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วจะเหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นจะเรียกว่าดาวนิวตรอนนะตัวเล็กยืดหยุ่นเนี่ยโอ้โหแต่โคตรควบแน่นน่าดูเลยถึงวันหนึ่งดาวนิวตรอนนี่มันแตกเปรี้ยงขึ้นมาในท่ามกลางของกาแล็กซี่ซึ่งมันอยู่ห่างจากหลุมดำเมื่อมันแตกเปรี้ยงมาปุ๊บสภาวะที่ว่านี้เขาจะเรียกว่าซูเปอร์โนวาเห็นไหมครับก็คือดาวนิวตรอนเนี่ยคายพลังงานให้กับกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงนั่นเองครับอยู่ใกล้เคียงดาวนิวตรอนนะก็ดาวฤกษ์ก็ได้รับพลังงานต่อไปแล้วก็อยู่ในอีกทีนึงใช่ไหมส่งต่อให้จนกว่าที่มันจะทยอยเข้าไปหลุมดำดูดไปสมมติว่าหมดเกลี้ยงไม่มีดวงดาวหาอะไรเลยอยู่ในท้องฟ้าไม่มีอะไรเลยหมดเกลี้ยงสภาพวานี้จะเรียกว่าบิ๊กครันช์แล้วก็ตามด้วยบิ๊กแบงต่อทันทีนะครับงงไหมพี่นะลุงว่าลุงอธิบายได้ชัดกว่าโรเจอร์ด้วยโรเจอร์บอกว่าเกิดขึ้นได้หลายรอบเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยโอเคนะโรเจอร์เขาได้ขยายส่วนเดี๋ยวนะโรเจอร์เขาบอกว่าจักรวาลของเรานั้นผ่านช่วงการเกิดบิ๊กแบงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมถึงครั้งที่เกิดขึ้นอีกในอนาคตใช่นะเกิดขึ้นหลายครั้งต่อหลายครั้งของลุงบิ๊กครั้งจบต่อบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงจบอีกนั้นเราไม่รู้แล้วครับก็อย่างนี้มันก็ตรงกับของเขาแต่ของลุงมันจะชัดกว่าเพราะว่าลุงมีคำว่าบิ๊กครันช์อยู่ในที่เดียวกันจบไหมครับดุงแม่นตรงนี้ คุยเริ่มคุยดีฮะสนุกดี เอาละไปต่อกำลังมันนะโรเจอร์เนาะใช่ว่าโรเจอร์กันแล้วกันโรเจอร์เป็นชื่อเพนโรสนามสกุลเขาเราใช้ว่าโรเจอร์แล้วกันนะโรเจอร์ได้รางวัลโนเบลมาจากผลงานวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของเขาซึ่งเป็นส่วนขยายจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จนนำไปสู่การค้นพบหลุมดำในที่สุดอ๋อเขาแสดงให้เห็นว่าวัตถุที่เริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านการยุบตัวแล้วแรงโน้มถ่วงไปแล้วมันก็จะมุ่งสู่สภาวะเอกฐานซึ่งเป็นจุดที่ขนาดของมวลมีค่าเป็นอนันต์คำว่าเอกฐานนะครับเอกฐานตรงนี้นะฮะถ้าจะคิดอีกอันนึงก็คือความเป็นสมมาตรก็ว่าได้นะครับความเป็นสมมาตรคือลงตัวไม่มีที่ติไม่ว่าจะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงอะไรต่างไปในรูปแบบมันก็จะเท่าเทียมกันหมดทั้งหมดเรียกความเป็นสมมาตรทุกมิติรวมความแล้วจะมาใช้ขมวดคำพูดกันเลยคือเอกฐานเอกฐานในที่นี้นะฮะง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากหลุมดำทั้งหมดนะครับนะอะไรก็ตามที่โยนก็ไปสู่ในหลุมทั้งหมดภายหลุมดำนั้นภายทั้งหมดนั่นนะครับเรียกว่าเอกฐานเลยครับเพราะว่าจุดนั้นมันจะไม่มีอะไรเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วก็เลยเรียกมันว่าเอกฐานซะเนี่ยเขาเรียกว่าเอกฐานแต่ลุงเพิ่มว่าความสมมาตรของทุกมิติมันเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงคูณลึกไม่รู้มันมีกี่มิติก็ตามทีนะมันเท่ากันเฉยทั้งหมดก็เลยเรียกว่าเอกฐานเนี่ยภาษาลุงจะไปอย่างนี้นะครับที่สุดก็แล้วกันปลายสุดลุ่มดับนั่นครับคือใช่บิ๊กครันช์นั่นคือใช่เลยครับนั่นนะลงสู่จุดที่เขาเรียกว่าเอกฐานทั้งหมดนะครับลงสู่จุดนั้น
โอเคไหมเอ๊ะรางวัลโนเบลก็อยู่ใกล้มันใกล้ลุงเหมือนกันนะว่าว่าไปโน่นรางวัลโนเบลเนี่ยลุงอธิบายเลยรวมเลยทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็มีสมการใหม่ขึ้นมาให้ฮิตกันใหม่นะครับนะแล้วก็มีกฎใหม่ขึ้นมานะจะตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีสมการออกมาให้พิจารณานะครับแล้วห้ามคำนวณคำนวณไม่ได้เพราะยังไงคำนวณไม่ได้แต่เข้าใจได้นะครับนั่นๆๆค่อยว่ากันค่อยว่ากันแล้วก็โชว์ออฟสิเนี่ยสองมือเปล่าทั้งสามมนุษย์ติเนี่ยเอาผลงานเป็นที่ประจักษ์เลยไปดีก่อนเลยแน่มันแรงนักนะถ้าไม่ฝนตกไปสิเป็นอะไรไปเลยมันจะแรงนะเอางี้ไม่ดีกว่าหรือพายุมาสลายพายุดีไม่ดีเนี่ยเราผลงานดีกว่าเราโชว์ผลงานไม่ใช่โชว์การคิดคำนวณเชิงคณิตศาสตร์โอเคไหมครับโอเคไหมมันถึงยุคมันพี่นี่มาลุงไปต่อยสบายขณะที่เขารับรางวัลนะโรเจอร์ยังคงกล่าวเน้นย้ำในความเชื่อของเขาที่เขาเรียกว่าทฤษฎีบ้าบ้าของฉันนั่นแน่สำหรับลุง abnormal กับ unconscious ครับนี่เห็นไหมของเขาบอกว่าทฤษฎีบ้าบ้าของฉันนะ crazy theory of mine ใช้ได้ไว้ของไอนะบอกว่าabnormal and unconscious เลยนะบอกแค่นี้นี่วันนั้นขโมยไปเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็มีลายเซ็นด้วยใช่ไหมสองวันที่ผ่านมานี่นะมั้งมันมี set zero and agarico นะขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีคำว่า abnormal and unconscious อีกด้านหนึ่งเห็นไหมมีคำว่าลุงงออีกตรงกลางจำได้ไหมคำว่าวันซื้อนี่ไม่ใช่หรือภาพนั้นนะครับภาพนั้นแหละไม่รู้มันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนั้นเกือบแล้วเกือบแล้วดูไอ้ตรงนี้เดี๋ยวกำลังค้นหานะฮะนะฝ่ายเทคนิคกำลังค้นหาอยู่ปั๊บ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 เดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวก็เจอไอ้ตรงนี้ภาพมันโชว์เลยเป๊ะเลยครับเดี๋ยวก็เจอแน่ๆเจอไปดีฮะมันนะ crazy theory of mind นะครับของไอแล้วก็ abnormal เลยครับนี่ไงเนี่ยภาพนี่เห็นไหมอ้าวขึ้นจอเลยนี่แหละครับลุงทำไม่เรียบร้อยลุงก็บอกแล้วว่าเซ็นกำกับไว้ด้วยนะครับมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะ abnormal and unconscious นะลุงออกขวามือก็คืออะไร set zero and agarico นั่นแหละภาษาลุงนะมันจะมาลงตรงนี้แหละครับนะของนายคนนี้เขาบอกว่า crazy theory of mind นะครับนะทฤษฎีความคิดบ้าบ้าบอบอนะครับ mind คือ mind คือใจไหมความคิดว่าของเรามันไปหาจิตไปแล้วจ้าโอเคไหมครับก็มันดีครับที่บอกว่าจักรวาลจะขยายตัวไปจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อทุกสิ่งสลายตัวไปจนหมดเมื่อนั้นบิ๊กแบงจะให้กำเนิดจักรวาลแห่งใหม่เขายังยอมเขายังพูดว่าขยายตัวนะลุงเนี่ยบอกว่าหดตัวเนี่ยลุงจะอธิบายโลกครับว่าหดตัวตั้งแต่โลกเป็นทำให้นึกร้อนมากร้อนมากเลยทฤษฎีการหดตัวแหละครับเขายังขยายทฤษฎีขยายตัวอยู่นะลุงจะเสนอทฤษฎีหดตัวอันแน่ภาษาอังกฤษว่าไงหดตัวเดี๋ยวนะนึกก่อนขยายโอเคขยายนี่มันได้นะครับแตกและขยายออกนี่ได้นะครับบิ๊กแบงแตกและขยายอย่างนี้ได้นะครับยังมองเห็นภาพไปแล้วแต่เขาว่าหดตัวนี่สิภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันจะได้แหละครับหดตัวนะแล้วเสนอทฤษฎีหดตัวของจักรวาลโอ้โหเดี๋ยวเอานี่หนึ่งรางวัลโนเบลสลายเมฆหยุดฝนอีกหนึ่งรางวัลหยุดไวรัสโคโรนาได้เอามันอีกหนึ่งรางวัลโนเบลเอามันล่ารางวัลโนเบลดีเหมือนกันสนุกดีเหมือนกันนะใครน้อจะมาเป็นคู่หูในภาษาอังกฤษในเวลานี้ไปเป็นคู่หูไหนนะนะครับนั่นเอานะกำลังขอคู่หูอยู่จะพาสนุกพาสนุกท่องไปในโลกกว้างนะครับเดี๋ยวนะเมื่อมีความเป็นไปแล้วอ๋อความเป็นหนึ่งรู้อยู่คนเดียวได้ทำให้สังคมโนเบลยอมรับแล้วนั่นหมายถึงผ
ผู้นำบ้านเรา .tv ก็มีความเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันนั่นแน่จะต่างกันนิดเดียวก็คือของเขารู้คนเดียวยังใช้เพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่ได้อันถูกต้องครับของเขาเขารู้แล้วเขาก็ไม่สามารถไปใช้รักษามนุษย์ได้แล้วก็รักทำให้สิ่งแวดล้อมได้โอเคของเรามันได้ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโอเคมันต่างตรงนี้นะเขาเรียกว่าผลสัมฤทธิ์นะครับผลสัมฤทธิ์นะครับได้แต่นั่งชื่นชมกระดาษแผ่นเดียวกับผลคำนวณกองแกงแน่ขึ้นของบ้านเราไม่มีคำนวณแต่คำนึงนะโยมนะนะเราคำนึงแต่ไม่ถึงกับคำนวณคำนึงคำนึงนะเราใช้หลักคำนึงไม่ถึงแค่คำนวณถ้าเขาต้องการคำนวณเราจะตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้เขาหารให้ลงตัวเห็นไหมครับและหรือนะทำให้ส่วนเป็นศูนย์จากสมการความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทำเวลาที่ว่าให้เป็นศูนย์เขาทำไม่ได้หรอกเขามีข้อจำกัดท้านักคณิตศาสตร์ทำไม่ได้หรอกนะโอเคนะเราไปต่อครับบ้านเราดูทีวีไม่มีคำนวณไม่มีกระดาษแต่มีภาษาคลิกก๊อกให้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอยู่หนูพิมพ์มาขนาดนี้ไม่รู้โดนต่ำลุงป้าบ้างหรือยังขอบคุณค่ะโอ้โหหนูพิมพ์มาขนาดนี้ทุ่มเทนะภาษานี้รู้ไหมหนูพิมพ์มาขนาดนี้แปลว่าทุ่มเทนะนี่ถือว่าเป็นการทุ่มเทโอเคยินดีด้วยครับคุณสิริการดานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค้นคว้าเป็นคนที่ตามทางโลกอยู่นะครับแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าใครๆนะครับ น้ำหนักลดหรือยังล่ะลุงนะนะฟังลุงบ่อยแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยงับอากาศเข้าไปเดี๋ยวน้ำหนักลดนะเพราะลุงทักไปแล้วนะวันจากกันวันนั้นหรือเปล่าคอยรู้น้ำหนักจะลดนะว่าไงพระราชบิดาหายยังปวดท้องนะ มีเรียบแรงยังล่ะโอเคไปต่อแต่ละโอ้สนุกมันพยาค่ะคุณลุง